มาตรการหนึ่งในการที่จะคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยก็คือเรื่องของด้านของการค้านะคะคโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยเริ่มต้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเรียกร้องไปยังชาติยุโรปหลายๆชาติว่าจะต้องมีการคว่ำบาตรห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะคะเพื่อที่จะสั่งสอนรัสเซียประมาณนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่ามีรายงานข่าวค่ะรายงานข่าวนี้เนี่ยจากหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนนะคะเขาได้มีการอ้างข้อมูลจากมิคาอิลโปปอฟคนนี้เป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะบอกว่าสหรัฐได้มีการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มขึ้นถึง 43% ค่ะอ้าวไหนว่าช่วยผลิตข้าวบาทนั่นน่ะสิหรือประมาณ 100,000 บาร์เรลต่อวันในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยโปปอฟฝากไปถึงชาติยุโรปด้วยว่าคุณจะได้เห็นสหรัฐทำสิ่งที่น่าประหลาดใจเช่นนี้อีกนะแต่ว่าอันนี้เราก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทางรัสเซียอันนี้เป็นข่าวของฝั่งรัสเซียนะจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยเราก็มานำเสนอกันว่าในขณะที่อเมริกาบอกว่าจะยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแต่รัสเซียก็บอกว่าอเมริกายังนำเข้าน้ำมันอยู่เนี่ยนะคะโปปอฟยังบอกอีกว่ายิ่งไปกว่านั้นวอชิงตันยังอนุญาตให้บริษัทของพวกเขาส่งออกปุ๋ยแร่จากรัสเซียให้อีกโดยเหตุผลว่ามันคือสินค้าที่จำเป็นนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าสหรัฐกับชาติพันธมิตรยุโรปพยายามหาวิธีการที่จะหยุดนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียหลังจากเกิดสงครามในยูเครนนะคะหลายชาติในยุโรปก็เผชิญแรงกดดันจากทั้งอเมริกาด้วยแล้วก็อังกฤษด้วยให้ต้องแบนน้ำมันจากรัสเซียโดยอังกฤษเองประกาศว่าจะหยุดนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย 100% ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะ